วันนี้เรามีเค้กใบเตยกะทิฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำใบเตยน้ำมันพืชสีผสมอาหารสีเขียวคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีจนกระทั่งตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 2/3 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นลงในภาชนะน้ำตาลทรายกะทิน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีราดฝัดกะทิลงบนเนื้อเค้กชิฟฟ่อนให้ทั่วบีบบัตเตอร์ครีมตรงกลางตกแต่งด้วยฝอยทองนำตุ๊กตาใส่ไว้ตรงกลางและตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามก่อนเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กใบเตยกะทิฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ